เสียงปรบมืออีกครั้งให้กับนักแสดงทุกท่านครับโอ้โหนะครับทั้งรอยชีวิตนะครับที่อยู่ในบริเวณแห่งนี้ทั้งขบวนนักรบทั้งนางรำถึงทุกผู้รำว่านางรำก็เลยเต็มเหนี่ยวหิ้วตายด้วยนะครับ1,500กว่าชีวิตนะครับมีแสดงออกที่หมดเลยนะครับปกครองจังหวัดการขอสออาสาบัตรต่างๆจิตอาสาก็ได้ช่วยกันสนับสนุนถ้าไม่มีทุกท่านเหล่านี้งานวันนี้คงจะขึ้นไม่ได้แน่นอนนะครับไม่สมควรสำคัญอย่างนี้ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะครับท่านมนศิษย์ไพศาลธนวัฒน์จริงๆถึงแม้ว่าท่านไม่ได้มาร่วมในวันนี้นะครับแต่กองช่วยสนับสนุนสลากอาชาตินั้นก็จะได้ไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลในภารกิจของเราประชาชนจันทบุรีช่วยพี่น้องชาวจันทบุรีต่อไปครับครับผมว่าไม่ได้ออกร้านเหมือนปีที่ผ่านมาก็แล้วแต่ครับไม่มีวันอาวากาชาครับก็มีสลากให้ท่านได้ร่วมทำบุญด้วยกันร่วมมือร่วมสนับสนุนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านจากที่นะครับทางมวลสวนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วนะครับหลายท่านอธิษฐานว่าอย่างไรใช่ที่ใกล้วันหวยออกด้วยใช่เลยนะครับอยู่แต่ขอให้สมหวังนะครับก็คำอธิษฐานพวกเราได้ทำก่อนท่านคำอธิษฐานก็น่าจะได้สมตามความปรารถนาและหลายคนที่มารำปีที่แล้วอธิษฐานแล้วได้สำเร็จก็กลับมารับอีกในปีนี้เป็นปีที่2ก็ตอนนี้ก็ทยอยทำถ่ายภาพเสร็จภารกิจแล้วก็ทยอยกลับออกนะครับเสร็จภารกิจแล้วก็ชมเที่ยวชมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและการชาติจังหวัดจันทบุรีประจำปี2566ที่ในบริเวณฝั่งตรงข้ามได้เลยนะครับในช่วงเวลานี้การเราจะเห็นบริเวณด้านในนะครับมีการประดับไฟไว้สวยงามนะครับหลายท่านที่มาก็มีโอกาสได้โอกาสชมยุคตอนกลางวันไม่มีเห็นภาพแบบนี้เราจะรับอีกรอบใช่ไหมครับมีใครยังจะรับอีกสักรอบไหมครับตอนนี้ขึ้นเพลงมีแสงสีเสียงที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและเทศบาลเมืองจันทบุรีได้สนับสนุนและกระจัดให้บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้งดงามเป็นพิเศษในช่วงปีนี้นะครับครับเดี๋ยวครับขอบคุณการคืนได้เดี๋ยวเพื่อแสงสีสวยงามนะครับแล้วขอบคุณจริงๆเลยนะครับจริงๆในจันทบุรีไปนะครับทุกภาคส่วนได้ช่วยกันจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองจันทบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีสำนักงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเลยครับวันนี้ที่จะใช้สบายสีแดงครับผ้าถุงผ้านุ่งสีแดงครับดอกไม้ก็เป็นดอกไม้สีเหลืองนะโดดเด่นนะครับสวยงามวันนี้ในห้างของที่มีการถ่ายภาพและมีการแพร่ภาพก็จะมีความพร้อมเพรียงสวยงามนะครับถ้าท่านกลับไปดูที่เพจข่าวจันทบุรีก็จะเห็นภาพมุมสูงที่เป็นดูเด่นเรียบร้อยงดงามการลงที่เป็นที่ท่าที่น่าประทับใจที่สุดปีกับสมัยที่แล้วต้องรับปีสองพันห้าร้อยสิบเท้าเราก็เลยที่มีโบสถ์ก็แต่ที่มีตาที่สองก็เป็นงานประเด็นที่เราปฏิบัติเป็นประจำทุกปีครับเสือได้ดาวแล้วก่อนที่จะจบ